10นักแสดงซีรีส์จีนที่แสดงละครได้โดดเด่นในรอบ5ปีที่ผ่านมาแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมักจะประเมินประสิทธิภาพการดูซีรีส์จากความสามารถของดาราในการแบกรับละครตัวอย่างเช่นหยางมี่และเจ้าลี่อิงได้รับการยอมรับว่าเป็นคนดังที่มีความสามารถในการแสดงซีรีส์ได้ดีแบกรับเรตติ้งของซีรีส์ทั้งเรื่องเมื่อเร็วๆนี้ชาวเน็ตได้เลือก10นักแสดงซีรีส์จีนที่แสดงละครได้โดดเด่นในรอบ5ปีที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากเรตติ้งซุปเปอร์ทอของดาราและปริมาณการเล่นของฐานข้อมูลอินเหอมีนักแสดงท่านใดบ้างไปดูกันเลยจ้า 1. เซียวจ้านเซียวจ้านได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ส่งอิทธิพลที่สุดในการแบกรับละครในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความหมายของคำว่าแบกรับละครหมายถึงไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ย้อนยุคหรือซีรีส์สมัยใหม่เนื้อเรื่องจะดีหรือไม่ดีตราบใดที่คนเดินผ่านไปมาเห็นซีรีส์ที่นำแสดงโดยดาราคนนี้ก็จะสนใจผลงานชมการแสดงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งจะประเมินด้วยว่าซีรีส์ของดาราควรจัดประเภทเป็น S หรือ A โดยพิจารณาว่าใครเป็นนักแสดงนำและเรตติ้งหวยปัวซุปเปอร์ทอล์คของพวกเขานั้นสูงแค่ไหนตราบใดที่เป็นซีรีส์ที่นำแสดงโดยเซียวจ้านก็มักจะถูกจัดเป็นประเภท S บวกตั้งแต่ปรมาจารย์ลัทธิมารของเซียวจ้านออกอากาศตอนที่เปิดตัวก็ทำได้ดีมากนะคะซีรีส์2เรื่องของเขาตำนานจอมยุทธผู้หลังซานและปรมาจารย์ลัทธิมารเป็นผลงานที่โดดเด่นเป็นพิเศษพูดได้เลยว่าปรมาจารย์ลัทธิมารเป็นซีรีส์ฮิตระดับชาติที่แท้จริงด้วยจำนวนการออกอากาศทั้งหมดและจำนวนการออกอากาศเฉลี่ยต่อตอนเช่นกันเป็นรายการยอดนิยมรายการดัชนีตัวละครได้รับรางวัลที่1สูงมากและซีรีส์ทั้ง2เรื่องนี้เป็นแชมป์โดยรวมของปริมาณการออกอากาศประจำปีบนแพลตฟอร์ม Tencent และในปี2022นี้เซียวจ้านได้ประกบคู่กับหยางจื่อในซีรีส์เรื่องคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักได้รวบรวมการออกอากาศทางเว็บมากกว่า 4.2 พันล้านรายการบนเว็บไซต์ของ Tencent ในประเทศจีนซึ่งอยู่ใน10อันดับในรายการประจำปีของการออกอากาศของหวินเหอเซียวจ้านอยู่อันดับต้นๆของรายการสูงสุดทั้งนี้เซียวจ้านยังมีซีรีส์สมัยใหม่ที่กำลังถ่ายทำร่วมกับไปไปเหอและซีรีส์ย้อนยุคที่ประกบคู่กับเหลินหมินเรื่อง The Longest Promise อีกเรื่องที่รอการออกอากาศจำนวนการจองสำหรับเรื่องนี้ใน Tencent ทะลุ4ล้านไปแล้วนะคะ2. เหลินเจียหลุนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหลินเจียหลุนได้เปิดตัวซีรีส์จีนที่มีชื่อเสียงและสร้างความนิยมมากมายเช่นองครักษ์เสื้อแพรในปี2019ประกบคู่กับฐานซงหวินซึ่งเดิมทีไม่เป็นที่นิยมหลังจากการออกอากาศอาศัยทักษะการแสดงที่ดีของนักแสดงทั้งสองความนิยมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทำลายสถิติแต่ละตอนเฉลี่ย230ล้านวิวและการแสดงในซีรีส์เรื่องทุกชาติพบกระดูกงดงามภาคอดีตและภาคปัจจุบันในปี2021ก็น่าประทับใจเช่นกันทั้ง2ตอนในไอฉีอี้มีผู้ชมโดยเฉลี่ยมากกว่า100ล้านครั้งและซีรีส์ทั้ง2เรื่องได้พุ่งเข้าสู่10อันดับแรกของเพลย์ลิสต์ประจำปีของฐานข้อมูลปิ่นเหอนะคะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายของเหลินเจหลุนเป็นที่จดจำได้จริงๆบวกกับการแสดงออกทางสายตาของเขาก็ดีหลายคนยินดีที่จะไล่ตามเหลินเจหลุนและถือว่าเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ทุกคนรู้จักถึงทักษะการแสดงที่ดีของเขานอกจากนี้เหลินเจียหลุนยังมีซีรีส์เรื่องใหม่เช่นซีรีส์แนวจิตวิทยาเรื่องทวายไลท์เป็นความร่วมมือกันครั้งแรกระหว่างเหลินเจียหลุนและแองเจล่าเบบี้และยังมีซีรีส์แฟนตาซีเรื่อง The Demon Hunter's Romance ประกบคู่กับซงจู่เอ๋อซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จไปไม่นานนี่เป็นหนึ่งในโครงการบล็อกบัสเตอร์ในปี2022ผู้กำกับคือหลินอี้เฟินผู้กำกับรุ่นเฮฟวีเวทที่กำกับ3ชาติ3ภพป่าท้อ10หลี่และยิ้มนี้โลกละลายทีมงานสร้างสรรค์หลักมีผู้เล่นตัวจริงที่แข็งแกร่งทักษะการแสดงของเหลินเจียหลุนและซงจู่เอ๋อก็ดีมากน่าสนใจมากนะคะ3หยาง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 เป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงที่สามารถแสดงซีรีส์ได้ดีมากเนื่องจากซีรีส์ยิ้มนี้โลกละลายของหยางหยางพุ่งทะยานส่งผลให้ผลงานของเขาได้รับความนิยมอย่างมากตัวอย่างเช่นดุจดวงดาวเกียรติยศปี2021ที่ประกบคู่กับตีลี่เล่อปาซีรีส์เรื่องนี้ทำให้ Tencentทำเงินได้เยอะทีเดียวนะคะมียอดวิว 4.79 พันล้านครั้งบน Tencent และเป็นแชมป์ประจำปีของซีรีส์ออนไลน์ของ Tencent ในปี2021
และเป็นครั้งแรกในดัชนีการเล่นบนอินเทอร์เน็ตอีกด้วยนะคะสำหรับปี2022นี้เกียรติยศหน่วยรบพิเศษและเทียบท้าปฐพีก็ประสบความสำเร็จเช่นกันเกียรติยศหน่วยรบพิเศษทะลุ 2.44 พันล้านวิวบน Tencent และเทียบท้าปฐพีเกิน 3.79 พันล้านวิวและยังเผยแพร่ไปยังหลายประเทศหลังจากออนแอร์บน Netflix ซึ่งไม่ว่านางเอกของหยางหยางจะเป็นใครนั้นผู้ชมก็เต็มใจที่จะไล่ตามเขาและแม้แต่ซีรีส์แนวทหารเฉพาะทางเช่นเกียรติยศหน่วยรบพิเศษผลการออกอากาศก็น่าทึ่งมากหยางหยางสามารถพิสูจน์ว่าซีรีส์เรื่องนี้ทำเรตติ้งได้อย่างดีนะคะ4อู๋เลยอู๋เลยได้พิสูจน์ความสามารถของเขาในการแสดงซีรีส์อย่างยอดเยี่ยมด้วยสตรีหานฉางเกอและดาราจากรักลำนำใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราจากรักลำนำใจอู๋เลยเป็นพระเอกด้วยยอดวิวออนไลน์ทะลุมากกว่า 8,000 ล้านครั้งเฉลี่ย112ล้านต่อตอนหลังเข้า Netflix ก็ติดอันดับชาร์ต Netflix ในหลายประเทศทำให้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ร้อนแรงที่สุดในปี2022นะคะนอกจากนี้ทักษะการแสดงของอู๋เลยยังได้รับการยกย่องเป็นเอกฉันท์อู๋เลยรับบทเป็นหลิงปู้อีแม่ทัพผู้เด็ดเดี่ยวเย็นชาและรักมั่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอู๋เลยก็ได้ก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคงในยุคแรกๆเขาเป็นนักแสดงสมทบเล็กๆในซีรีส์คุณภาพสูงเช่นมหาบุรุษพลิกแผ่นดินต่อมาเขาค่อยๆเล่นบทนำในซีรีส์หลายเรื่องจนผลงานค่อยๆเปล่งประกายทำให้ผู้ชมเห็นอู๋เลยนำแสดงแล้วยินดีที่จะติดตามดูผลงานของเขา5เจ้าลู่ซือปัจจุบันลู่ซือได้รับการยอมรับว่าเป็นนักแสดงหลังยุค95ที่พัฒนาดีที่สุดมีผลงานชิ้นเอกที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากหลังจากที่ลู่ซือได้รับความนิยมจากค่านี่แหละองค์หญิง3โมเมนตัมก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซีรีส์เกือบทุกเรื่องมีหัวข้อของลู่ซือและจำนวนการออกอากาศก็สดใสมากเช่นกันนะคะยิ่งในปี2022นี้ถือเป็นปีทองสำหรับสาวน้อยที่เล่นอย่างลู่ซือที่มีผลงานประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยมทั้ง2เรื่องอย่างเทียบท้าปฐพีและดาราจากรักลำนำใจโดยเฉพาะดาราจากรักลำนำใจซึ่งเป็นซีรีส์ที่มีจำนวนการออกอากาศสูงสุดในไตรมาสที่3ของปี2022สูงถึง 3.01 พันล้านครั้งโปรดิวเซอร์ในแวดวงยังรับรองด้วยว่าตอนนี้ลู่ซือเป็นนักแสดงที่แบกรับละครได้ในสายตาของพวกเขาและไม่จำเป็นต้องจับคู่กับนักแสดงที่มีชื่อเสียงก็ได้ตัวอย่างเช่นบทบาทนำต่อไปของเจ้าลู่ซือในแอบรักให้เธอรู้เธอเป็นนางเอกและเธอคือผู้ที่รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเรตติ้งหลายคนคาดว่าลู่ซือจะกลายเป็นนักแสดงชั้นนำคนต่อไปนะคะ6. หวีซูซินในปี2022นี้หวีซูซินถือเป็นนักแสดงม้ามืดที่ซีรีส์เรื่องของรักของข้าสร้างความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งก่อนออกอากาศซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่ได้รับความนิยมมาก่อนหน้านะคะแต่หลังจากออกอากาศจากคำพูดปากต่อปากของผู้ชมดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาดูมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ซีรีส์ของรักของข้าเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไอทีอีในปีนี้นะคะถือเป็นซีรีส์ระดับเอสเลยทีเดียวจากสถิติของฐานข้อมูลอินเหอซีรีส์ของรักของข้าขึ้นอันดับที่2ด้วยผลงาน 2.2 พันล้านครั้งในไตรมาสที่3เป็นรองจากดาราจากรักลำนำใจผลลัพธ์ที่ดีเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าหวีซูซินเป็นนักแสดงที่ไม่ควรมองข้ามในทักษะการแสดงของเธอเลยนะคะ7. หยางจือแอนแน่ใจว่าทุกคนสามารถสัมผัสได้ว่าหยางจือมีความสามารถเพียงใดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซีรีส์เกือบทั้งหมดที่เปิดตัวโดยหยางจือมีกระแสเรตติ้งที่ดีแทบทุกเรื่องเลยนะคะและหยางจือก็แสดงนำได้อย่างแข็งแกร่งมากเช่นมัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างที่ประกบคู่กับเติ้งหลุนในปี2018นายเย็นชากับยายปลาหมึกประกบคู่กับหลีเซียนในปี2019และในปี2022เรื่องคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักประกบคู่กับเซียวจ้านและอวนกินละอองรักประกบคู่กับเฉิงอี้ตามสถิติของฐานข้อมูลอินเหอมีผลงานการแสดงที่โดดเด่นถึง3เรื่องได้แก่มัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างนายเย็นชากับยายปลาหมึกและคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักทั้ง3เรื่องติด1ใน10ของรายการประจำปีและล้วนเป็นผลงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยล่าสุดซีรีส์บล็อกบัสเตอร์เรื่อง Lost You Forever ที่หยางจื่อ
เล่นบทนำประกบตัวเอกชายถึง3คนคือจางหวันอี้เติ้งเหวยฐานเจี้ยนซื่อแม้ว่าคู่หูของหยางจือจะไม่ใช่พระเอกระดับแนวหน้าผู้ชมก็จะยินดีพร้อมจ่ายเงินเมื่อเห็นหยางจือนำแสดงซึ่งปัจจุบันซีรีส์นี้ได้มียอดจองรอการออกอากาศเกิน1ล้านผู้ติดตามในเทนเซ็นต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ8. ตีลี่เลอร์ปาตีลี่เลอร์ปายังเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์อันดับต้นๆตามสถิติของวินเหอเลอร์ปามีซีรีส์2เรื่องที่ทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภาคต่อของ3ชาติ3ภพความนิยมเริ่มต้นของเรื่องนี้ไม่สูงนักแต่ค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังและจำนวนการออกอากาศก็ติด1ใน10อันดับแรกของรายการประจำปีของวินเหอและไม่ต้องพูดถึงดุจดวงดาวเกียรติยศซีรีส์เรื่องนี้ดึงดูดยอดสตรีมคู่ของลี่เลอร์ปาและหยางหยางจนดังระเบิดตั้งแต่การประกาศอย่างเป็นทางการของบทบาทนักแสดงหลังจากออนแอร์ก็ทำลายสถิติอันดับ3อยู่หลายครั้งนอกจากนี้เลอร์ปายังมีซีรีส์อีก2เรื่องที่รอการออกอากาศเรื่องหนึ่งคือ Legend of Aller ประกบคู่กับกงจินซึ่งทั้งคู่ต่างเป็นดาราชั้นนำอีกเรื่องคือ Prosecution Elite โดยในเรื่องนี้ติลี่เลอร์ปาจะรับบทเป็นอันหนีอัยการสาวคนสวยที่ต้องเผชิญกับคดีอาชญากรรมมากมายและหาหลักฐานนำตัวคนผิดมารับโทษตามกฎหมายประชันบทบาทกับนักแสดงหนุ่มถงต้าเว่ยซึ่งเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามอีกเรื่องนะคะ 9. เจ้าลี่อิงที่กล่าวมาข้างต้นไม่กี่คนแรกเป็นดาราชายและหญิงเกือบทั้งหมดที่เกิดในยุค90และ95ที่เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาในบรรดาดาราหญิงในยุค85ก็มีเจ้าลี่อิงและหยางมี่เป็นนักแสดงที่มีความสามารถในการแสดงซีรีส์มากที่สุดลี่อิงมีซีรีส์ทั้งหมด3เรื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ใน10อันดับแรกของรายการออกอากาศประจำปีของหมิงเหอได้แก่ตำนานหมิงหลัน2018อาร์แกมลัดไทม์2018และนางโจร2020ลี่อิงเป็นนางเอกที่ต้องรับบทนำและข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ว่าความสามารถในการดำเนินเรื่องของเจ้าลี่อิงนั้นดีมากตั้งแต่ตำนานลู่เจิน2013และฉู่เฉียวจอมใจจราชน2017ตราบใดที่เจ้าลี่อิงเล่นผู้ชมจะต้องจ่ายเงินความนิยมค่อนข้างสูงและชื่อเสียงก็ดีด้วยนะคะหลังจากนี้เจ้าลี่อิงยังมีซีรีส์บล็อกบัสเตอร์เรื่องปฐพีไร้พ่ายของเทนเซนต์ประกบคู่กับลินเกิงซินคู่หูของเธอและลี่อิงก็เล่นบทบาทนำในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเชื่อว่าตราบใดที่สคริปต์ของปฐพีไร้พ่ายดีพอการแสดงหลังออกอากาศก็อาจทำให้เรตติ้งพุ่งติดอันดับได้อีกครั้งนะคะและ10หยางมี่หยางมี่ได้ลดจำนวนการถ่ายทำลงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและยังคงรักษาจำนวนซีรีส์หรือภาพยนตร์ได้ 1-2 เรื่องต่อปีตามสถิติของหวินเหอในช่วง5ปีที่ผ่านมาซีรีส์2เรื่องของหยางมี่ได้บุกเข้าสู่10อันดับแรกของรายการออกอากาศประจำปี1เรื่องคือยอดรักนักเจรจาปี2018และอีกเรื่องคือจอมนางเหนือบัลลังก์ปี2018อย่างไรก็ตามซีรีส์ทั้ง2เรื่องนี้ยังไม่ถึงระดับความนิยมของ3ชาติ3ภพปะท้อ10ปี2017โดยเฉพาะเรื่องจอมนางเหนือบัลลังก์ที่มีทีมผู้สร้างและนักแสดงที่แข็งแกร่งเป็นที่นิยมแต่จำนวนติดตามไม่สูงมากเพราะมีหยางมี่ดังนั้นการแสดงของซีรีส์เรื่องนี้จึงยังดีมากเมื่อเร็วๆนี้ Thank you Doctor ของหยางมี่ซึ่งประกบคู่กับไปวี่หลังจากได้ออกอากาศ4ตอนแรกเรตติ้งก็พุ่งอย่างรวดเร็วรายการความนิยมของซีรีส์ก็พุ่งไปที่อันดับ1สำหรับการประเมินของซีรีส์นี้ก็ดีมากอย่างคาดไม่ถึงและหยางมี่ก็ได้รับคำชมสำหรับบทและทักษะการแสดงของเธอที่พัฒนาขึ้นโดยรวมแล้วเล่นเข้ากันได้ดีกับไอวี่และพล็อตเรื่องก็ดีนะคะนี่ก็เป็นบทวิจารณ์ออนไลน์เกี่ยวกับ10นักแสดงที่มีความโดดเด่นที่ชาวเน็ตได้หยิบยกผลงานการแสดงในรอบ5ปีด้วยผลสถิติความนิยมที่ผ่านมานะคะคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังจ้า